นทิราผู้หงทองนะคะเฮดของ Finance Accounting Share Service Central Group นะคะ Central Group เองก็ประกอบธุรกิจรีเทลเป็นเซกเมนต์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยธุรกิจหลักๆเลยเราก็จะแบ่งเป็นเรื่องของ Department Store เป็นฟู้ดเป็นเรื่องของ Hardline จะลองแล้วก็ Property Fast ก็คือเป็น Share Service ของ Central Group ตอนนี้ cover ธุรกิจทั้งหมดของ Central Group ก็ดูแลที่ทั้งหมดประมาณสัก 3,000 กว่าสาขาแล้วเราไม่ใช่แค่ Centralizedบัญชีการเงินของทั่วประเทศของทุกธุรกิจเข้ามาเรามีการทำเรื่องของ standardize มีการนำเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาประกอบด้วยรวมถึงการที่จะปรับเปลี่ยน process เองเพื่อให้เหมาะสมเป็นโมเดลที่ถือว่าเป็นวิชั่นที่ก้าวไกลมากแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยฟาสเราก็21ปีแล้วนะคะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมีการ improvement และพัฒนาใหม่หลายๆเรื่องเลยณตอนแรกที่เราเริ่มใช้ตัว ERP ตัวใหญ่เข้ามาใช้โปรเซสต่างๆในการที่จะเข้าไปใช้ ERP เนี่ยก็ยังเป็นแมนนวลก็ยังต้องมีคนคีย์ทรานแซคชั่นก็ยังต้องมีคนต้องมานั่งเช็คเอกสารได้คอนไซน์ข้อมูลต่างๆเราเป็นรีเทลทรานแซคชั่นเยอะแล้วทำไงถึงจะหาเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยจัดการกับทรานแซคชั่นพวกนี้สร้างความถูกต้องของ data ให้มากขึ้นการใช้ระบบเข้ามาการออโตเมชันต่างๆเข้ามาแน่นอนค่ะจะช่วยให้พนักงานของเราเนี่ยลดขั้นตอนการทำงานCentral Groupกับ ICE เองเนี่ยก็เป็นพาร์ทเนอร์กันมาก็ประมาณ20ปี ICE เองก็เข้ามามีส่วนช่วยในการที่จะ implement ตัวเทคโนโลยีหลายๆตัวให้กับทาง Central Group ตั้งแต่เรื่องของ Procurement แล้วก็ล่าสุดเรื่องของตัว ARCS อีกหนึ่ง product ที่ทาง ICE เนี่ยนำเสนอเข้ามาก็ในเรื่องของ Hyperion Consolidation นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่ turn เรื่องของการทำ reportingของบัญชีการเงินให้สามารถเป็นออโตเมทได้มากขึ้นจากการที่เราเคยทำคอนโซลิเดชันแบบมือด้วยไซส์ที่ใหญ่เราอาจจะใช้เวลาเกือบครึ่งปีการทำพอเรามีเรื่องระบบ Hyperion Consolidation เข้ามาเนี่ยค่ะสามารถจะทำได้แบบเดือนนึงจนทุกวันนี้เราเข้าตลาดหลักทรัพย์ระบบนี้ก็ยังเป็นระบบหลักในการที่จะช่วยเราในการออกงบกันซึ่งเราก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นเพนพอยต์ว่าเป็นงานที่เอ๊ะทำไมนักบัญชีเราต้องมานั่งทำเป็นบริษัทแบบมันรุ่นอย่างนี้อยู่นะคะได้ทาง ICE นะคะนำเสนอมาก็คือเรื่องของ ARCS ตัวนี้ก็เป็นโปรดักต์ที่ตอบโจทย์นักบัญชีมากๆค่ะ ICE เองก็มีส่วนเป็นพาร์ทเนอร์เราในการช่วยการนำเทคโนโลยีตรงนี้มาใช้ได้อย่าง successful นะคะเวลาที่เราทำงานเนี่ยคุยกันเกือบทุกวันไอซ์จอยกับเราทุกขั้นตอนเราเองเราก็มีอะไรติดขัดถามไอซ์ก็จะไปหาทางออกหาโซลูชันมาให้อย่างตัว ARCS ที่เราขึ้นนะคะเราก็อาจจะเคลมกันได้ว่าเราทั้งคู่ยอมที่จะเริ่มเป็นรายแรกที่ implement แล้วมันก็มีอุปสรรคระหว่างทางค่อนข้างจะเยอะค่ะเรามี unexpected ก็ค่อนข้างจะเยอะไอซ์พร้อมที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กับลูกค้าพยายามที่จะทำไงที่จะให้ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้มากที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เราอยากได้ว่าคนที่จะเป็นพาร์ทเนอร์นะคะคือคนที่ต้องรู้จักกันต้องให้ความสำคัญแล้วก็ไม่ได้คิดว่าการที่จะให้ระบบขึ้นอย่างเดียวระบบที่ขึ้นจะต้องตอบความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดตอนนี้เราก็มีเป้าหมายเราก็มองไปลองเทอมมากขึ้นและเซ็นทรัลกรุ๊ปขยายไปที่ต่างประเทศค่อนข้างจะเยอะเราก็ต้องการระบบที่ยังช่วยงานบัญชีการเงินไม่ใช่แค่ในประเทศไทยทำไงที่เราจะ provide excellence in world class serviceเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ICE ก็จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งการที่จะช่วยนำให้เราผลักดันให้เราเข้าไปสู่วิชั่นของเราได้ success ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆ ICE เข้ามาด้วยมุมที่เราเป็นพาร์ทเนอร์กันจริงๆจะมีความเข้าใจค่ะจะพยายามที่จะ suggest แนะนำการรับฟังหลายๆโปรเจกต์ที่ผ่านมา ICE สามารถตอบโจทย์ให้เราได้นะคะในหลายๆเรื่องถึงจะมีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่คือ ICE ก็ไม่เคยทิ้งเราเลยเป็นความประทับใจที่มีให้กันมาตลอด